สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ทุกคนจ้าบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าสวัสดียามเที่ยงยามแดดหอนๆนะจ้าในคลิปนี่หันไปแอลหันมาถ่ายคลิปไอเอาน้ำให้หมูกินนะจ้าแล้วก็จะอาบน้ำคลายความหอนให้หมูในฟาร์มก็เลยมาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งนะจ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอันก็จริงอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่ายังกลางเว้นนี่โอ้ยแดดแห้งหลายจ้าแดดหอนแดดแห้งบัดยังกลางคืนผัดหนาวผัดเย็นนะจ๊ะพี่น้องอากาศบ่ดีเลยจ้ะช่วงนี้หั่นไปเอาก็เลยจะมาเอาน้ําให้หมูกินแล้วก็สิถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งไปเบิ่งกันนะจ๊ะว่าไปเอานั่นเอาน้ําให้หมูกินอาบน้ําคลายความหอนให้หมูในฟาร์มเฮ็ดจังไดนะจ๊ะพี่น้องมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพิ่นๆจ้ะคลิปนี้ก็บ่ค่อยมีสาระหยังดอกจ้ะแต่ว่ามาถ่ายคลิปให้เบิ่งวิธีให้น้ําหมูในฟาร์มของไปเอานะจ๊ะกับอาบน้ําให้หมูช่วงนี้ฟาร์มหมูห้องไปแอวนะจ๊ะก็ฮ้อนแน่จักน้อยยามเที่ยงเพราะว่าต้นยางพารามันบ่ทันได้แตกใบใหม่นะจ๊ะพี่น้องมันเหลือแต่กิ่งตะกางมันหั่นนะเพราะว่าใบมันโลนลงมาเบิดแล้วใบแห้งใบโลนลงมาเบิดแล้วบ่ได้แตกใบใหม่มันก็เลยฮ้อนนะจ๊ะยามเที่ยงแดดแบบแห้งบัดนี้หมูในฟาร์มนี่ก็ฮ้อนนะจ๊ะไปแอวก็เลยต้องมาเอาน้ําให้กินแล้วก็มาอาบน้ําให้นะจ๊ะช่วงเที่ยงเพื่อว่าบ่ให้หมูในฟาร์มมันมีความเครียดนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮ้อนน่ะนะจ๊ะแม่นแท้พวกหมูแม่ม่านเด้อจ้ะพี่น้องหมูตังทองนั่นเพิ่นสิมีความฮ้อนในร่างกายสูงเนาะจ้ะพี่น้องถ้าอากาศฮ้อนนี่เฮาต้องค่อยเบิ่งเพิ่นเนาะจ้ะถ้าเพิ่นหายใจทีหายใจแห้งนี่เฮาต้องมาให้น้ําพ่มน้ําร่างกายเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องน้ําโตเพิ่นหั่นนะอันให้เพิ่นคลายความฮ้อนออกจากโตเพิ่นเนาะจ้ะสําหรับแม่หมูอันที่ว่าตังทองเนาะจ้ะพี่น้องถ้าอากาศฮ้อนเฮาต้องสังเกตเบิ่งน้ําเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าฮ้อนแห้งหลายถ้าแม่หมูมีความฮ้อนในร่างกายสูงนี่มันก็สิมีผลกับลูกในท้องของแม่หมูนําเนาะจ้ะถ้าว่าความฮ้อนในร่างกายเพิ่นสูงเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้คือจังสีของป้าแอ๋วนี่สําหรับหมูแม่ลูกอ่อนเนาะจ้ะเพิ่นจะกินน้ําหลายกว่าหมูเนาะจ้ะกินน้ําหลายกว่าหมูในฟาร์มที่บ่ได้เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นต้องใช้น้ําผลิตน้ํานมให้ลูกเพิ่นคือกันเนาะจ้ะเพิ่นสิกินหลายนี่คือแม่บุญหลวงของป้าแอ๋วนี่ที่เพิ่นมีลูกเพิ่นได้20กว่ามื้อแล้วจ้ะนี่กินน้ำเก่งจ้ะกินเช้ากินเที่ยงบางที่ก็กินมื้อละ4 5เทื่อเพิ่นไปเอาให้เพิ่นกินกินน้ำหลายอากาศฮ้อนแห้งกินหลายกินแล้วก็อยากอาบพร้อมได้บาดนี้เพราะว่าร่างกายมีความฮ้อนนะจ๊ะพี่น้องอากาศมันฮ้อนแดดมันแห้งนั่นกินแล้วก็อยากอาบบัดนี้ลองเบิ่งสิอาบให้เอาน้ําค่อยๆเทนะจ๊ะพี่น้องบ่เทลงทีนึงทีเดียวนะจ๊ะค่อยเทไปให้มันตัวร่างกายเพิ่นเพิ่นได้อันผ่อนคลายความฮ้อนออกจากตัวเพิ่นนะจ๊ะอันนี้ก็แม่นึงจ้ะแม่เพิ่นเกิดเพิ่งจะผสมพันธุ์ติดใหม่ๆแม่นี่เพิ่นบ่ค่อยมักกินน้ําเนาะจ้ะพี่น้องมักอยากอาบเพราะว่าป้าแอ๋วหั่นให้อาหารหมูแบบเปียกอยู่แล้วเนาะจ้ะบ่ได้กินแบบแห้งเลยบ่ค่อยมักกินน้ําปานใดกินน้ําเก่งแม่แต่พวกหมูแม่ลูกอ่อนเนี่ยเพิ่นมักให้อาบให้เพิ่นแนวนี่จ้ะพี่น้องแล้วก็นอนเกือกขี้ต้มบัดนี้เย็นยามกลางเว้นเนาะจ้ะเวลาเที่ยงถ้าอากาศมันฮ้อนจะอาบให้อยู่เนาะจ้ะถ้าอากาศบ่ฮ้อนก็บ่อาบให้จ้ะนี่แม่ตุ้ยนุ่ยจ้ะแม่ตุ้ยนุ่ยผสมติดแล้วคือกันแม่ตุ้ยนุ่ยนี่เพิ่นบ่มักอาบน้ําบ่มักให้เอาน้ําพดตัวเพิ่นน่าจะพี่น้องเนี่ยไปเอาก็จะเฮ็ดคลายความฮ้อนให้เพิ่นคือเอาเทลงพื้นนะจ๊ะเทลงพื้นให้มันเป็นขี้ตมเพิ่นมักนอนเกียกขี้ตมตัวนี้นอนเตียกขี้ตมคือหัวคือหัวนี่ตัวเพิ่นน่ะบ่มักให้เอาน้ําพดตัวนี่แหละวิธีคลายความหอนให้หมูมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็พ่อขาวขอคนสูงหลายไปแอลเอาถังลงบ่ได้
ก็เลยต้องเอาเทใส่ถาดให้กินแต่ว่าก็บ่ค่อยมากกินดอกจ้ะพ่อขาวนี่มากเล่นน้ำหลายกว่าเอาเทให้จักหน่อยก็ควมทิ่มได้บัดนี้พี่น้องถั่วควมลงพื้นหั่นให้มันเปียกแล้วก็นอนเกือกบัดนี้บ่ค่อยมากินน้ำดอกจ้าหมูอยู่ฟาร์มไปแล้วเนาะจ้าหมูไม่ลูกอ่อนเพราะว่ากินอาหารแบบเปียกบ่ค่อยมากินน้ำเนี่ยความทิมแล้ววันนี้ก็นอนเกือกน้ำได้ป่ะนี่ให้มันเป็นน้ำกิ่นต้มอันนี้แม่ดอกแก้วจ้าท้องแก่ไก่คอที่กันอันนี้ห่อนนี่บ่ค่อยกินน้ำเนาะแต่ว่าห่อนจ้ะต้องอาบให้เป็นกิ่นต้มเลยนี่แม่นี่ไก่สีคอดแล้วนะสีคอดไว้ไว้นี่แหละจ้าท้องใหญ่แห้งต้องค่อยๆเทนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้เทแต่เดียวเด้อเวลาเทน้ำให้หมูมันจะอันนี้ความห่อนกับความเย็นเนาะต้องค่อยๆเทลงให้เพิ่นผ่อนคลายความห่อนออกไปทีละหน่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดเป็นน้ำกิ่นต้มอันนี้ก็นอนในบัดนี้นอนในแอ่งแม่ดอกแก้วเบิ่งท้องพุ่นที่ละจ๊ะพี่น้องลงแน่ละล่ะใกล้สิคลอดอันนี้เดินทองสิถึงผืนละอันนี้ก็แม่นึงคือกันไก่สิคอดแม่บุญหลอมบ่มากกินคือกันแต่พี่น้องนี่มากอยากนอนเกือกจิตตมนะเอาความทิมแล้วบัดนี้เดี๋ยวสิเอาฮดให้เดี๋ยวสิอาบให้มากให้อาบน้ำให้จังซี่เวลาเพิ่นหอนตัวนี้เพิ่นท้องแก่ไก่ขอดจ้ะพี่น้องเพิ่นสิมีความหอนในร่างกายเพิ่นสูงมากให้อาบน้ำให้แนวนี่ล่ะหมูแม่ม่านหมูแม่ท้องแก่วันนี้ก็นอนเกลือขี้ต้มพี่น้องวิธีผ่อนคลายความหอนออกจากร่างกายเพิ่นนะแองเป็นกิ่นต้มแล้วก็นอนบัดนี้อันนี้ก็พ่อพันธุ์ตัวนึงพ่อพันธุ์พ่อใหญ่สูงคือกันขอกก็ลงบ่ได้อาบเอาเทเอามากเล่นกิ่นต้มขนาดได้นี่พ่อพันธุ์ตัวนี้น้ำบ่ค่อยมากกินดอกนี่เอาน้ำลงเป็นกิ่นต้มแล้วนอนเกือกบัดนี้นี่ก็จะพี่น้องมาถ่ายคลิปไอ้พิธีเอาน้ำให้กินแล้วก็ผ่อนคลายความหอนให้หมูอาบน้ำให้หมูคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ซะก่อนเนาะจ้ะพี่น้องพอกันใหม่ในคลิปหน้าพุ่นละจ้ะขอบคุณหลายๆทุกการติดตามจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า